สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่รัชดาภิเษกนะครับด้านหน้าของเรานี่คือบิ๊กซีรัชดานะครับเขาก็จะตั้งชื่อใหม่เป็น i place รัชดานะครับก็คือจะมีการแบบปรับปรุงสถานที่อะไรต่างๆข้างในสวยมากถ้าใครจะดูก็ไปดูที่คลิปพาเดินบิ๊กซีรัชดานะตอนนี้เรากำลังจะไปเดอะสตรีทรัชดานะครับจะไปกินซุกกี้นะครับก็เลยแบบว่าพาทุกคนมาดูบรรยากาศดีกว่านี่โหเขาปรับปรุงใหม่หมดเลยอ่ะสวยมากเฮ้ยฝั่งด้านนี้ก็มีด้วย MK สวยๆอะเดี๋ยวเดินต่อไปอีกนิดนึงนะครับนี่ด้านหน้าของเราก็คือด้านข้างบิ๊กซีก็จะเป็นเดอะสตรีทรัชดานะครับตอนนี้คือเดินมานิดนึงเดี๋ยวเราจะมาขึ้นด้านนี้นะครับเพื่อที่จะไปเดอะสตรีทอันนี้ก็บิ๊กซีเนี่ยบิ๊กซีรัชดากับเดอะสตรีทรัชดาจะอยู่ติดกันนะครับตอนเย็นตลาดเริ่มจะตั้งแล้วแต่ว่าเราก็จะมากินสุกี้จะมากินสุกี้ที่เดอะสตรีทเนี่ยก็เลยกินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาเดินดูว่าแบบมีอะไรบ้างเดอะสตรีทเดอะสตรีทเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านไหนอุ้ยเขาแบบเริ่มติดการเฉลิมฉลองตรุษจีนแล้วนะเนี่ยเราต้องขึ้นไปชั้นบนเลยบันไดเลื่อนแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนสุดร้านค้าเดี๋ยวค่อยมาเดินเล่นที่เดอะสตรีทกันอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ตรงนู้นมังกรใหญ่มากเลยชาบูโออิชิเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้เลยขึ้นไปพุ่งไปชั้น5เลยโอ้ตอนนี้เข้ามาด้านในนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณชั้น5นู่นเดี๋ยวเราจะเดินเฮ้ยแต่ว่าร้านมันอยู่ชั้นไหนไม่แน่ใจชั้นล่างน่าจะอยู่ชั้นล่างตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะครับนี่ Legacy Space อันนี้ก็เป็นคาเฟ่เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยด้านบนก็ร้านขายของนี่เสื้อผ้ารองท้องรองเท้าอะไรเต็มเลยวิสวยมากไฟอ่ะโอ้ของขายเยอะมากเลยด้านล่างน่าสนใจเดี๋ยวมาไปดูด้านข้างตอนนี้ก็คือ Mr. DIY นะครับเขาก็เริ่มตกแต่งฉลองเทศกาลจุดจีนกันแล้วเนาะจะไปหาข้าวกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินย้อนกลับมาเนาะไปทางนี้ร้านเสื้อผ้าอุปกรณ์ไอทีอะไรต่างๆเต็มเลยนะทุกคนนาฬิกาวิร้านขนมดูน่ากินอย่างไรร้านขนมวันนี้เดี๋ยวเราไปกินขนมกันดีกว่านี่เฮ้ยอันนี้ร้านอะไรอ่ะเป็นร้านอาหารร้านแบบไทเฟยล่ะอ๋อเป็นร้านแบบจีนๆหน่อยอันนี้ฟิตเนสอาจจะต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเราต้องลงไปกินชั้นอาหารนะครับตอนนี้ชั้นหนึ่งเอามันอยู่ชั้นหนึ่งเหรอก็เนี่ยเมื่อกี้ชั้นสองที่เรายืนอยู่อ่ะถูกหรือป่ะเออใช่นี่โอ้ยอันนี้คือร้านรองเท้าร้านของเยอะแยะเลยเนี่ยอ๋อถ้าจะกินอะไรก็ให้มาชั้นนี้แหละชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเป็นโซนอาหารนู่นด้านนู่นก็มีร้านโมชิโมชิอุ้ยมันไม่ใช่ชั้นนี้นะเอออุ้ยผิดแล้วทุกคนต้องขึ้นชั้นบนผิดแล้วไม่ใช่ชั้นหนึ่งละชั้นนี้ก็คือเป็นแบบชั้นคาเฟ่ชั้นอะไรเงี้ยมันน่าจะอยู่ชั้นบนด้านนู้นเป็นมินิโซด้านสุดด้านนู้นมีร้านค้าเยอะจังชั้นล่างก็มีของกินเยอะนะค่อยไปเดินดูสรุปแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับมันต้องอยู่ชั้น4ชั้น5นี่แหละ
เราอะลงไปชั้นล่างกันเห็นว่าเอออยู่ชั้นล่างชั้นล่างนี่มันต้องเนี่ยอยู่ชั้นนี้แหละอุ้ยไฟสวยมากโอ้ไฟแบบอลังการมากเนี่ยมันต้องอยู่ชั้นนี้แหละชั้น4มี MK MK นี่ชาบูชิชาบูชิโอ้ชาบูชิก็เงียบจังชาบูชิทำไมเงียบทุกอันเลยวันจันทร์นะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออุปกรณ์นี้ไงอุ้ยไม่เงียบนะข้างในก็เยอะอยู่นะแต่ว่าก็ไม่มีคิวเดี๋ยวไปกินสุกี้ตีน้อยกันนะครับทุกคนนี่เลยทุกคนเราเข้ามาแล้วนะสุกี้ตีน้อยอร่อยไหมอันเชียงวันยันเช้านะครับ219 บาทบวกแวด 7% เนาะเดี๋ยวเราก็จะสั่งอาหารกันก่อนเนาะก็จะเอาเนื้อผักไม่เอาอุ้ยขนมหวาน35 บาทเดี๋ยวค่อยสั่งโอเคเนี่ยเดี๋ยวขอสั่งอาหารนี่มีเมนูของหวานด้วยทุกคนรวมมิตรไอศกรีม35 บาทช็อกโกแลตช็อกโกแลตเงี้ยนะวุ้นลูกตาลอุ้ยน่ากินมากเนี่ยเราชอบของตีน้อยที่อะไรรู้ไหมนี่น้ำจิ้มอะไรทั้งขวดเออคือจะกินซันเป็นคนกินน้ำจิ้มเยอะมากเรากินแบบน้ำจิ้มใส่นู่นใส่นี่อะไรเงี้ยแล้วมันจะมีแบบบางแบรนด์เนี่ยก็คือให้มาเป็นถ้วยนิดน้อยขอทีนึงให้มานิดนึงขอทีนึงให้มานิดนึงคือเราก็ขี้เกียจขอเขาให้มาเลยพอดใหญ่ๆนะมีน้ำมะนาวนะมีพริกมีกระเทียมอะไรเงี้ยแบบใหญ่มากแล้วก็แบบกินน้ำขันใช้ไปรีฟิลอร่อยมากเดี๋ยวรอของนะว้าได้มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาลงมอนะครับว้าเออน้ำไม่เดือดสรุปคือไม่ได้เปิดไฟนี่เลยนี่เราอันนี้มามีอุ้ยเนี่ยอันนี้สั่งมาเยอะมากว้าหมูยังไม่เดือดมันยังไม่เดือดเดี๋ยวรอมันเดือดอุ้ยเนี่ยอันนี้เป็นหมูไงหมู3 ชั้นนี่หมูนี่เนื้ออยู่ข้างล่างเฮ้ยเป็นถาดใหญ่เลยมันมีถาดใหญ่ถาดกลางไงสั่งรู้สึกจะสั่งซ้ำถาดใหญ่แล้วก็สั่งถาดเล็กไปด้วยเออนี่ทุกคนน่ากินมากนี่มีแบบเนื้อด้านล่างเห็นมั้ยถาดใหญ่เราสั่งมาถาดใหญ่แล้วก็เป็นพวกของกินเดี๋ยวรอก่อนมันน้ำมันเยอะหรือเปล่ามันเลยเดือดชาได้แล้วทุกคนน้ำเริ่มเดือดแล้วนะก็เอาหมูลงไปแต่ว่าฝั่งของเราไม่เดือดเลยต้องสลับข้างฝั่งของเราคือเงียบมากอื้อๆโอ้โหแล้วก็เพลงก็เศร้าจังเลยนะเปิดเพลงเศร้าตลอดเวลาเนี่ยไม่มีเพลงแบบสนุกสนานเลยอุ้ยมันเขาบอกว่ามันหมูมันหมูจริงๆนะมีแต่มันไม่มีเนื้อเลยตรงนี้ชั้น4เป็นศูนย์อาหารนะครับถ้าใครจะมากินข้าวชั้น4กินนี่กินนี่เพลนี่กินนี่เพลนี่ฟู้ดคอร์ทเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันตอนนี้ลงมาชั้นล่างสวยมากเลยไฟอ่ะแสงสว่างแบบว่าสวยงามนี่ไงร้านเสื้อผ้านี่ก็คือลงไปด้านล่างเนี่ยมิสเตอร์ DIY อยู่ชั้น2เนี่ยตอนนี้ก็ลงมาชั้น1นะครับชั้น1ก็จะมีนี่ไปดูนู้นดีกว่านี่โซ่เดี๋ยวว่าในชั้น1อ่ะของกินเยอะมากเบอร์เกอร์คิงชาบงชาบูอะไรเงี้ยเยอะมากอ๋อร้านนี้เรามากินแล้วใช่ไหมเนี่ยร้านนี้เรามาเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่มินิโซโอ้กระเป๋าเดินทางก็มีเสื้อผ้า
ออกจากมินิโซมาทุกคนอุ๊ยกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นไปทะเลพอดีเลยนี่แล้วก็10บาทเนี่ยไปทะเลพอดีเลยซื้อกางเกงขาสั้นไปทะเลซื้อใส่ไปทะเลดีกว่าเพราะว่าเต็มเลยสีดำแต่ว่าเยอะมากเลยกินขาสั้นอ่ะเฮ้ยอันนี้กันสีออกมาเป็นแบบนี่ไงซื้อแบบสีสันจิ๊กจ๊าดจิ๊กจ๊าดจิ๊กจ๊าดไป200ทุกคนตอนนี้เราออกมาด้านนอกนะครับก็มาเดินเล่นตลาดด้านหน้านะเขาจะมีขายสินค้าต่างๆอยู่นะครับก็มาเดินดูเสื้อผ้ามาเดินดูของใช้อะไรต่างๆแถวๆนี้ได้นะวันนี้มีเสื้อกล้ามมีเสื้ออะไรด้วยเนี่ยโอ้ตัวนี้มันจะเป็นแบบเริ่มเทศกาลตรุษจีนแล้วเนาะก็จะเริ่มแบบมีการประดับตกแต่งหลายๆที่ก็เริ่มมีแบบสวยๆงามๆเดี๋ยวเราก็ต้องแบบเตรียมเสื้อแดงเนาะเพราะไปถ่ายวันตรุษจีนนี่สวยดีไปเดินเล่นไหนเดินดูของกินเนี่ยคือด้านในก็เยอะแยะเลยเดอะสตรีทรัชดานะครับถ้าใครมาก็ลองแวะมาได้แบบของเยอะแยะอุ๊ยนี่อะไรอ่ะเคสมือถือโอ้ตัวนี้สวยมากสีแดงมากยังมีเสื้อผ้าด้วยรองเท้าก็มีคนก็ไปกินอะไรต่างๆนานาในนั้นหมดเนาะอุ้ยเนี่ยคือมันมองเห็นชั้นโซนอาหารของนี่เลยแล้วไปบิ๊กซีเนี่ยไปเดินบิ๊กซีไปเดินดูอันนี้เดินชั้น2ของบิ๊กซีไปเดินช้อปปิ้งอ่ะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการมาเดินเที่ยวที่เดอะสตรีทสวยมากเดอะสตรีทตอนกลางคืนตอนค่ำแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถไฟฟ้าแล้วนะอันนี้ก็คือเดินย้อนกลับไปที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับ